everybody. My name is อรทัยเจริญสุภกิจ My nickname is ภูเก๋สวัสดีค่ะนักเรียนกศนทุกคนวันนี้นะคะคุณครูมีบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการคุยโทรศัพท์นะคะก่อนที่เราจะวางสายโทรศัพท์หลังจากที่เราคุยธุระเสร็จแล้วเรามักจะมีสำนวนดังนี้สถานการณ์การพูดกล่าวลามีดังนี้ Goodbye Bye I call you later I call you later Thank you for calling Thank you for callingThank you. Goodbye. Thank you. Goodbye. ต่อไปนะคะเรามาดูสถานการณ์จำลองในการสนทนาค่ะ I have a meeting in 5 minutes. Bye now. Bye. I look forward to hearing from you. Goodbye. I speak to you tomorrow.Goodbye. Okay, bye. I call you later. Well, thanks for the information. You're welcome. Goodbye. Goodbye.เป็นยังไงครับนักเรียนสำหรับตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องการกล่าวลาทางโทรศัพท์หวังว่านักเรียนจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะ Goodbye